วัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์ยามค่ำคืนนะครับวันนี้ครับในช่วงของการทำรถนะครับเอาไปว่าผมเรียกว่าช่วงของการหลัดไลฟ์ดีกว่านะครับสำหรับช่วงกลางคืนนะครับวันนี้มีหลายๆอย่างเลยจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะใช้บริการหรือว่าอยากติดตั้งอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้เป็นไอเดียกันไปแล้วกันนะครับก็ฝากทักทายเพื่อนๆทุกคนด้วยเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องของระบบไลฟ์นิดหน่อยฉะนั้นตอนนี้ไลฟ์ใหม่แล้วก็ฝากกดไลฟ์ฝากกดแชร์หน่อยครับเริ่มต้นก่อนนะครับวันนี้เอา Xmax 300มานะครับตอนนี้อยู่กับน้องไอซ์นะฮะนี่น้องไอซ์น้องไอซ์กะลานะครับที่หลายๆคนเคยได้ยินชื่อผมพูดถึงบ่อยๆนะครับวันนี้ไอซ์จะมีของที่จะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยว่าเขาขายอะไรแล้วเขาทำอะไรได้บ้างแต่ว่าฝากติดตามไปเรื่อยๆกันอย่างแรกก่อน Xmax คันนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ขี่เท่าไหร่ปกติจะเป็นรถประจำการของน้องนัทบางบ่อนะฮะแต่วันนี้จะเอามาขี่ก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะสตาร์ทติดเพราะอะไรไอ้แบตมันหมดแล้วครับแบตมันหมดแล้วนะครับซึ่งแบตเตอรี่ของ Xmax นั้นอยู่ในบริเวณของกระจังหน้าเดี๋ยวเราจะมาแงะกันเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานี่ฮะพอเราแงะออกมาปั๊บนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีแบตอีก1ลูกอยู่ซึ่งลูกนี้จะเป็นลูกที่ไม่ใช่นะฮะเราขออนุญาตแกะแล้วกันนะครับผมทำเอาไว้เผื่อๆแล้วเดี๋ยวให้น้องไอช่วยแกะซึ่งแบตลูกนี้เป็นแบตสำรองนะครับมันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราใช้ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูกันกิ่งตกไปแล้วเว้ยมาตวนตอนนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับก็คือแบตเตอรี่เดิมของรถนี่นะคือมันจะเป็นประมาณลูกขนาดนี้ไซส์มันคนละเรื่องกันนะครับก็ประมาณ 7.4 แอมป์นะฮะ120แอมป์อาวร์120 CCA นะครับแต่ว่าปัญหาคือตัวนี้มันหมดผมก็เลยใช้ตัว C-Tech ที่วันนั้นรีวิวให้ดูเมื่อเช้าเนี่ยรีวิวให้ดูตัวนี้นะครับ XS0.8 นะครับแล้วก็ทำการชาร์จอยู่ซึ่งก็จิ้มชาร์จอยู่ได้ระดับนึงแล้วแต่เดี๋ยวจะใส่ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าใส่อย่างไรรวมถึงตอนนี้ผมจะมีอีกตัวนึงซึ่งเพิ่งจะไปวิ่งไปซื้อมานี่600บาทตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้ก็คือเป็น C-Tech Comfort Indicator นะครับเป็นตัวที่สามารถที่จะโชว์ในเรื่องของสถานะหรือว่าสเตตัสของไฟแบตเตอรี่เราได้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยอันนี้เหมือนกับอันบ็อกเลยอันแพ็คให้ดูไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็คล้ายๆกับตัวต่อของเจ้าของเดิมตัวนี้นะครับก็อย่างแรกก่อนก็คือว่ามันจะมีในเรื่องของตัวฟิลด้วยนะฮะการในเรื่องของวงจรรับวงจรตัวนี้เป็นฟิลนะครับก็ฟิลสามารถที่จะเปิดแล้วก็หาซื้อมาใส่ได้จะแข็งพอสมควรเพราะว่าของใหม่นะมือก็ไม่ค่อยดีอยู่ช่วงนี้นะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับฟิลอยู่ที่15แอมป์นะครับแต่เราคงไม่ต้องไปอะไรมากมายแล้วก็ปิดเข้าไปกันน้ำนะครับแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบนะฮะรวมถึงตัวนี้ที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับก็จะมีไฟให้เราเห็นกันตัวนี้3สีนะครับซึ่งก็จะเป็นการโชว์สเตตัสว่าถ้าเกิดว่าขึ้นดวงแรกเนี่ยก็คือแบตเตอรี่อ่อนมากแล้วก็อีกตัวนึงก็คือแบตเตอรี่อยู่ประมาณสัก 12.4 อีกอันนึงก็คือแบตเตอรี่ไฟประจุเต็มนะครับวิธีการไม่ยากเลยก็คือใช้ต่อเข้ากับขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่ปั๊บก็สามารถที่จะแสดงได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูกันก่อนแล้วกันก่อนที่จะใส่เข้าไปนะฮะเราก็เอาบวกกับลบมาชนกันนะครับแบบนี้เอาบวกกับลบมาชนกันปึ๊บใส่เข้าไปปั๊บมันก็จะมีโชว์เลยว่าในขณะนี้สีเป็นสีอะไรวะเขียวสีเขียวใช่ไหมสีเหลืองเหลืองครับเขียวเขียวเหลืองๆแต่ว่ามันอยู่อันที่3อ่ะก็คือถ้าเกิดอย่างที่บอกคืออยู่ที่3ก็คือแบตเตอรี่เต็มอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะนำเอาเจ้าตัวนี้แหละแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์เนี่ยใส่กับเข้าไปในแบตลูกนี้ด้วยเพื่อจะได้รู้เลยว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีสถานะประมาณไหนแล้วมันจะใช้ในการชาร์จได้อย่างไรนะครับจริงๆไม่ยากเลยเอาไว้ว่าไม่เสียเวลาเดี๋ยวให้น้องไอซ์ช่วยใส่ให้ดีกว่ามันไม่ยากนะแต่เผอิญมือผมเจ็บนะครับไม่หายทีข้อแม่งปัญหาเยอะเดี๋ยวไอซ์ทำแล้วกันเนี่ยฮะเราจะต้องเอาตัวที่เป็นขั้วปกติของเขาใส่ไว้ก่อนหลักๆนะครับติดตั้งไม่ยากหรอกจริงๆแล้วสามารถติดได้เลยและอีกอย่างนึงก็คือว่า Xmax เนี่ยมันจะมีช่องด้านขวามือที่สามารถที่จะใส่ไอ้เจ้าแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์ได้พอดิบพอดีเลยแต่ว่าเราต้องมีการเจาะเล็กน้อยนะครับต้องมีการเจาะที่บริเวณฐาน U-box เล็กน้อยเดี๋ยวให้เปิดให้ดูเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวให้น้องไอซ์แกะให้ดูนะฮะปึกออกมาปั๊บนี่ครับเจาะตรงนี้นะครับเจาะตรงนี้เพื่อที่จะให้ตัวของไอ้ตัวเนี้ยปักมันเข้าไปได้พอดีนะฮะเดี๋ยวใส่ให้ดูเข้าไปแล้วเรียบร้อย
ึบเข้าไปจากนั้นก็อย่างที่บอกนะครับเราก็นำเอาขั้วบวกขั้วลบมาใส่กับของเดิมได้เลยมันก็ไม่ได้มีอะไรยากเย็นนะฮะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าแบตลูกนี้เนี่ยมันใช้มานานแล้วแหละเพราะว่าปกติรถคันนี้เป็นสายจอดนะครับไม่ค่อยได้ขี่ไปไหนส่วนมากจะขี่ในรถเล็กนะอันนี้ทำให้ดูกันก่อนติดคร่าวๆก่อนได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือว่าเราก็ต้องใส่เข้าไปให้ถูกต้องก็คือขั้วลบอยู่กับขั้วลบนะครับแล้วก็ขั้วบวกอยู่กับขั้วบวกซึ่งจริงๆแล้วตัวของ C-Tech เองเนี่ยเขาจะมีขายอยู่แล้วนะครับเป็นออปชั่นแยกนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่600บาทเนี่ยฮะตามราคาที่กล่องเขียนอยู่600บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ผมรีวิวเมื่อเช้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วในตัวของ C-Tech เองเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะของตัวที่เป็นตัวต่อพ่วงชาร์จเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะไม่มีตัวของแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์ที่ใช้ในเรื่องของการแสดงสถานะของไฟนะครับนี่น็อตประมาณนี้ไม่ยากใครที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันหน่อยนะจ๊ะวันนี้ก็ได้เป็นน้องไอซ์นะครับกับพี่นิดมาช่วยเหลือนะฮะในเรื่องของการทำไลฟ์ครั้งนี้ด้วยอันนี้เราติดชั่วคราวก่อนนะให้เห็นคร่าวๆก่อนว่ามันติดประมาณไหนแล้วเดี๋ยวค่อยประกอบเพราะว่าวันนี้มีเรื่องเยอะแยะเลยนะฮะจะให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะอย่าลืมนะเรื่องแบตเตอรี่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับจริงๆแล้วผมจะรออะไรรู้ป่ะผมไม่ได้ต้องการจะใส่ลูกนี้หรอกผมจะรอตัวแบตเตอรี่ DynaVolt นะครับให้มันมาปั๊บผมก็จะใส่โชว์เลยว่าเป็นยังไงแล้วก็จะทำคอนเทนต์โชว์ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันไฟแรงขนาดไหนค่า CCA มันสูงขนาดไหนซึ่งต้องบอกกันว่ามันยังไม่มามันมาสิ้นเดือนนี้นะฮะอ่ะอันนี้พี่เนตใส่ให้ผมแล้วใช่มั้ยผมขออนุญาตเปิดกันดิอ่ะกุญแจไม่อยู่กันยังเดี๋ยวยิบกุญแจก่อนเราหยิบกุญแจเข้ามาปกติกุญแจเก็บในนี้ผิดข้างในมันอยู่ข้างหน้านี่อ๋อยังใส่ไม่เสร็จใช่ไหมใช่ครับลืมอะไรอันนี้ลืมไปมันขัดข้างหน้าอีกแม็กอ๋อน็อตตัวเมียต้องอยู่ด้านหน้าใช่ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสายยาวพอเอาออกไปเสียบชาร์จข้างนอกได้ไหมได้ครับจริงๆแล้วเอามาจิ้มเสียบได้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใน U-box เราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำให้ดูแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้พ่อลูกเขาช่วยใส่น็อตให้ก่อนมันก็จะร้อนๆหน่อยวันนี้นะอากาศอบอ้าวเหลือเกินใครที่รับชมอยู่ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะจะได้หาเรื่องราวแบบนี้มาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับอย่างที่บอกคือคันนี้สายจอดนะครับจะเอามาขี่ทีก็เหวอทีฉะนั้นต่อไปนี้จะไม่เหวอแล้วเพราะว่าเราจะใช้ตัว C-Tech เนี่ยในการจิ้มกระตุ้นโดยที่ไม่ต้องมานั่งแกะด้านหน้าหน้ากากให้มันเสียเวลานะครับเพราะปกติเราจะต้องใช้ตัวของตัวคีบถูกไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องละลูดเรียบร้อย1ตัวเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ใช้ตัวของ C-Tech ตัวนี้นะครับถอดตัวที่เป็นตัวคีบตัวนี้ออกใช่ไหมครับเอาออกปั๊บตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะจิ้มเข้าไปในตัวที่เมื่อกี้นี้ใส่ไว้ในตัวกล่องเก็บของด้านขวามือได้แล้วแค่นี้เองนะฮะง่ายๆเสร็จมาพี่นิดน็อตสั้นไปเหรอไม่สั้นหรอกน็อตมันน่าจะพอดีอยู่นั่นแหละใส่ชั่วคราวไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเอาให้มันสามารถจะสตาร์ทติดได้ก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยไอ้แบตลูกเนี่ยมันเสื่อมหรือยังนะครับอย่าไปว่าตอนนี้เรากำลังใส่กันอยู่
ันก็เป็นอารมณ์ของคนที่แบบว่ามีรถคันเดียวอ่ะแล้วตื่นตอนเช้าแล้วจะออกจากบ้านแล้วมันสตาร์ทไม่ได้นี่แหละฮะก็คือเริ่มแบตเตอรี่ล้วนๆเพียวๆฉะนั้นผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับลองดูแล้วกันนี่อย่าลืมนะจ๊ะตัวนี้นะครับก็ซื้อคู่กับตัวของตัวชาร์จ C-Tech ได้เลยนะฮะได้ไหมเนี่ยคันนี้จับจับประกันบอกว่าพี่นิดนอตตัวเมียข้างในคั่วต้องหาอะไรดันไว้ใช่มันล้นเข้าไปมันจะยากหน่อยเอาออกมาใส่ข้างนอกก็ได้นะหกเหลี่ยมตัวเล็กเนี่ยตอนนี้กำลังใส่อยู่นะฮะจับติดๆอยู่ปัญหาคือไม่ได้เอาแว่นมาแค่นั้นเองไม่ได้เอาแว่นมาให้ผมใส่ให้ไหมผมก็คงจะไม่ต่างกับพี่นิดเท่าไหร่หรอกทั้งสั้นทั้งยาวเลยตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยเออไม่ได้เอาแว่นมาได้แล้วนิดกลาดทำได้ทุกอย่างยกเว้นเวลาที่มืดๆเข้าแล้วมาช่วยไอ้ดันน้องไอ้ดันอยู่ผมขายแล้วเสร็จจบอันนี้คั่วขายขายมาก่อนโอเคต่อไปคั่วลบเสร็จคั่วบวกต่อดึงออกมาปั๊บดึงมาก่อนดันไว้มันจะยากตรงนี้แหละก็คือไอ้ตัวน็อตตัวเมียเนี่ยมันจะชอบดิ้นน่ะถ้าเกิดว่าใครเคยแกะเองก็จะรู้ว่ามันชอบดิ้นแล้วก็จะนั่งหงุดหงิดโดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่แบบห่วยๆอ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะคือผมก็ขายแบตเตอรี่อยู่นะผมก็ไม่เข้าใจพวกไอ้โรงแบตทั้งหลายเนี่ยมึงจะออกแบบมาให้มันคนเขาใส่ง่ายๆได้บ้างไหมวะต้องมานั่งห่วงแบบใส่เองลำบากอย่างเงี้ยคือแค่ตัวเมียเนี่ยมีแหวนรองอะไรให้มันแบบว่าไม่ต้องมาขยับมาดิ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ยากครับเออยากคือผมไม่ได้เอาแว่นมามันยากตรงที่คนอื่นเขาอาจจะไม่มีมือช่วยเอาคอยเขี่ยขยับด้วยอ่ะอันนี้ก็คือใส่ให้ดูก่อนยัดไปก่อนชั่วคราวโอเคเดี๋ยวลองดูดิว่ามันจะสตาร์ทติดหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกคือไม่ได้สตาร์ทมานานมากนะครับขั้นต่ำต้องมีเดือนนึงอะคันเนี้ยติดไหมไอ้ติดใช่พี่จอนติดอ่ะติดแล้วเว้ยติดอย่างนี้ถือว่าติดติดแล้วติดนะครับเรียบร้อยได้ทีเนี้ยเวลาที่สมมุติว่าเราจะต้องใช้คันนี้จอดนานๆเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำยังไงไม่ยากเลยนะครับก็แค่เดี๋ยวหาเนี่ยเลื่อนมาเสร็จปั๊บใช่ไหมอย่างที่บอกก็คือว่าเราก็เอาไอ้ตัวแม่ของ C-Tech ตัวเนี้ยนะครับตัวแม่ตัวเนี้ยนะครับนี่ตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็เอาสายมาเนี่ยไอ้จิ้มเสียบจึบเข้าไปแค่นี้เองจบต่อไปนี้รถคันนี้ก็จะไม่มีวันแบตเตอรี่เสื่อมหมดไวแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นสเตตัสแบบที่เคยสอนเอาไว้1 2 3 4จนถึง5ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการชาร์จของมันนะครับแต่ตอนนี้คือมันเพิ่งจะถอดใหม่ฉะนั้นเดี๋ยวมันต้องอ่านนิดนึงเรียนอ่านนิดนึงเรียนรู้นิดนึงเรียนนิดนึงแล้วก็รอไปเรื่อยๆสรุปคือตอนนี้รถสตาร์ทติดแล้วนะครับก็ฝากไว้แล้วกันใครสนใจก็ติดต่อทางร้านขายเค้าแล้วกัน C-Tech นะครับผมจบละป่ะเราไปเรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องนี้น่าสนใจครับมันเป็นเรื่องของคนที่เคยถามมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของร้านของน้องไอซ์ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วน้องไอซ์เนี่ยเขาก็ทำที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าวิเศษมากแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยก็ว่าได้อันนี้ไม่ได้อวยนะแต่เป็นเรื่องจริงคือตอนนี้ไอซ์ขายอะไรเดินรับเดินสายถักมอเตอร์ไซค์ครับรับเดินสายถักมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนบ้างก็ได้หมดครับได้หมดถ้าสดชื่นใช่อย่างเช่นวันนี้ผมจะให้ดูว่านี่คืออุปกรณ์แล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆจะได้จากน้องไอซ์ไปถ้าเกิดว่าใช้บริการเขานะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะฮะนี่เลยฮะไอซ์กาลา
อ่ะทีนี้ไอซ์มาอธิบายก่อนว่าของเราเป็นยังไงแล้วจริงๆเราทำยังไงบ้างเริ่มต้นก่อนก็คือว่าต่อไปนี้คือใครสั่งคือว่าใครจะเดินสายถักที่บ้านโทรมาหาไอซ์ได้โทรมาหาได้ครับนัดเวลาว่าจะติดตั้งวันไหนได้อ่ะแล้วไอซ์ก็ไปกับพ่อเลยทำที่บ้านให้เลยทำที่บ้านได้เลยเป็นไงล่ะเฟี้ยวมากสุดยอดแต่ทีนี้หลายๆคนก็ถามว่าแล้วสายของไอซ์เป็นอย่างไรอ่ะเรามาดูกันดีกว่านี่เลยชุดสายของไอซ์นี่นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเทฟลอนครับเป็นสายถักแบบนี้ทนไหมไอ้ทนครับทนใช่ป่ะให้ดูนะฮะมีกี่สีมีสีดำสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินครับณขนาดนี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือมีชุดนี้เลยถูกป่ะใช่ดำเทาแล้วก็น้ำเงินแล้วหัวที่จะต่อมีไอ้เป็นตัวไอ้ IPP Racing มันไงเจ๋งอ่ะนี่ตั้งให้เองเลยนะตั้งเมื่อกี้นี่ IPP Racing เนี่ยก็เข้าในเพจก็มีครับเพจชื่อ PP Racing เลยอ๋อเป็น PP Racing เลยเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูกันหน่อยนะฮะว่าของน้องไอ้เขาเป็นยังไงเอาอย่างงี้ดีกว่าผมว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรของแพงๆเลยอ่ะใช่ครับเดี๋ยวอนุญาตแกะมาด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับแบบนี้เป็นแบบอย่างนี้มีทุกแบบใช่ไหมข้ออ่อนข้องอหัว5 90หัว90 45มีหมดมีหมด20องศาก็มีหัวลงหัวเลทมีหมดเลยมีหมดครับงั้นถามแล้วกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นที่เคยติดตั้งมาแล้วอย่างเช่น Xmax Xmax ทั้งคันเลยนะเท่าไหร่ทั้งคันเลยถ้าอยู่ที่ว่าเส้นหลังจะหรือระบบออกไหมหรือว่าไม่หรือถ้าไม่หรืออยู่ 7,000 ครับไม่หรืออยู่ 7,000 ครับถ้าเกิดหรือทั้งระบบเลยหรือจะแพงขึ้นมา 1,000 นึงก็เป็น 8,000 ใช่ครับแล้วอย่างวันนี้ของ ADV เส้นนี้ถ้าข้างหลังเดินไปมันยาว10อยู่ 2,000 ประมาณ 2,000 ครับคือต้องบอกกับว่าคันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังรอที่จะใส่ปั๊มบนอีกนะครับแต่ว่าของเนี่ยกำลังจะมาอยู่ณขนาดนี้คือเราขออนุญาตใส่เป็นเส้นล่างก่อนแล้วกันเวลาที่เราไปหาลูกค้าก็คืออย่างนี้เหมือนกันใช่ใช่ครับไปทำให้ถึงหน้าบ้านเลยว่าวัดความยาวอะไรแล้วทำให้เห็นเลยอย่างนั้นวันนี้ทำให้เพื่อนๆดูหน่อยละกันไอ้เช่นสมมติว่าวันนี้เอา ADV มาอยากจะรอด้านหลังอย่างเดียวคือตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนนี่ครับเดี๋ยวกล้องเข้ามานิดหนึ่งนะครับกล้องเด็กฝึกงานมานิดนะครับเด็กฝึกงานนี่นะฮะสายของ ADB อยู่ไหนไอชี้นี่แหละให้กล้องเขาดูอันนี้ของเดิมมันจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นของเดิมเปลี่ยนเป็นของใหม่นี่อันนี้ของเดิมที่ติดรถอยู่รวมถึงสายด้วยนะฮะระบบสายทั้งหมดนะครับเราได้ทำการวัดกันเมื่อกี้นี้ชั่วคราวแล้วเป็นสายถักแบบนี้ผมเอาเป็นหัวแบบนี้เพราะเนื่องจากว่าผมต้องการความทนทานนะครับไม่ได้ต้องการสวยงามเพราะว่าเดี๋ยวคันนี้จะเน้นลุยด้วยฉะนั้นไอ้ก็เลยแนะนำว่าให้ใช้เป็นลักษณะของหัวเลยแบบนี้ถูกป่ะถูกครับแล้วก็ย้ำไปเรียบร้อยอันนี้ถามง่ายๆเลยกรณีที่ไปบ้านชาวบ้านเขาว่าไอ้เราจะย้ำยังไงมีอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ย้ำพร้อมใช่ครับแล้วมันจะรั่วไหมไม่รั่วครับอันนี้รับประกันด้วยว่าตลอดการใช้งานตลอดการใช้งานไลฟ์ไทม์วารันตีใช่ครับว่าไม่รั่วงั้นเลยวะก็ถ้ารั่วเปลี่ยนให้ใหม่ถ้ารั่วเปลี่ยนให้ใหม่ถ้าใช้งานไปแล้วรั่วเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยโอ้โหใจถึงพึ่งได้เว้ยเอาแต่อันนี้ก็มีเงื่อนไขครับรับประกันคือถ้ารถล้มมาเสียหายก็ไม่รับผิดชอบอันนั้นเป็นเคสที่ไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วเพราะว่าไปกิ้งมาแล้วคือถ้าให้ทำแล้วส่งไปให้ที่บ้านหรือว่าขันพวกหัวอะไรเสียหายก็ไม่เกี่ยวใช่ครับฉะนั้นมันจะมีเกี่ยวของมันมันจะตึงของมันพอดีคือถ้าเกินก็ปีนเลยงั้นถามแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เรากำลังบอกว่าของเราเนี่ยรับติดตั้งถึงบ้านเลยใช่ครับฟรีหรือเสียตังค์คือก็ในระยะ40กิโลครับ40กิโลก็คือในปริมณฑลกรุงเทพหลักๆคือกรุงเทพ
เช่นจากบ้านจากตรงกลางแล้วกันไปสนามหลวงไปเสรีเซ็นเตอร์ไปซีคอนอย่างนี้คือยังไม่ต้องเสียถูกป่ะใช่ครับก็คือฟรีคิดแค่ค่าของครับโคตรเทพอ่ะจริงนะเอาจริงนะแต่ถ้าเกินระยะ40กิโลขึ้นไปอาจจะมีค่าน้ำมันเล็กน้อยค่าน้ำมันเฉยๆใช่ครับ100 200ก็ว่ากันไปโอ้เอาตามนั้นแล้วทำได้ที่ไหนยังไงต้องนัดคิวไหมหรือยังไงอยู่ที่ลูกค้านัดครับว่าจะทำที่ไหนทำที่บ้านให้ไปทำที่บ้านก็ได้กี่โมงแต่นัดกันหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าผมเชื่อว่าน้องมันตั้งใจทำอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับของแพงๆหรอกผมคอนเฟิร์มประมาณนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวไอ้ติดตั้งก่อนแล้วกันโชว์ก่อนติดให้ดูก่อนว่ามันติดลักษณะไหนเขาถามมาแล้วแฟนรายการถามมาว่าต้องมีโลโก้ร้านแจกสติกเกอร์แล้วน้องไอ้มีฮะมีสติกเกอร์เดี๋ยวให้ทาง Art BBM กับเอก BBM ออกแบบให้นะฮะราคาเส้นหนึ่งพร้อมหัวเริ่มต้นราคาประมาณกี่ตังค์ต้องดูตามความยาวถูกไหมครับดูตามความยาวแต่ถ้า Xmax เริ่มเส้นที่ 1,700 ครับ 1,700 บาทครับคือพูดง่ายๆคือเส้นโชว์อ่ะประมาณ 1,700 เริ่มต้นถูกป่ะถูกครับถ้าไม่เอาทั้งระบบก็ได้ใช่ไหมไอ้ได้หมดครับแล้วอย่างนี้เวลาที่เราไปติดตั้งอย่างเงี้ยเราไล่น้ำมันให้เขาด้วยไหมไล่ครับไล่แล้วน้ำมันที่ใช้ไล่คือน้ำมันอะไรเป็นแบมโบ 5.1 เฮ้ยเอาแบมโบเลยเหรอโอ้โหโคตรลงทุนอ่ะให้ดูโบจริงนะฮะโบจริงประมาณนี้อาจจะบางคนบอกว่า 5.1 เยอะไปดอทโฟก็ได้ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันครับฝากน้องผมหน่อยแล้วกันนะครับช่วยกันทำมาหากินพ่อลูกคู่นี้เขามากับผมบ่อยแล้วเขาก็คิดว่าเขาอยากจะทำอะไรบ้างผมก็เลยแนะนำว่าเฮ้ยลองแบบนี้เดี๋ยวเรื่อง delivery เขาชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไงฉะนั้นก็เอาให้เขาวิ่งกันพลานกันไปเลยดีกว่าติดต่อไอ้เบอร์อะไรนะขอเบอร์อีกหน่อยดิลืม0806834754ครับตามนั้นจดเบอร์ทันป่ะถ้าเกิดจดเบอร์ไม่ทันเรามีฟุตด้านล่างอ่านได้เลยนะจ๊ะราคาบอกว่าคิดเป็นนิ้วจากความยาวหัวก็ตามราคาก็ประมาณนั้นแหละนะครับทำแถวโพไซดอนได้ไหมได้สิจ๊ะเห็นหุ่นบ้านแจ๊บแล้วนึกว่ามีใครมองใช่ครับผมก็หลอนทุกวันถึงบอกว่าตื่นมาแล้วแม่งโคตรหลอนเลยกับไอ้นาทอสทานอสตัวนั้นอ่ะโคตรหลอนเลยแต่ก็ดีนะฮะมันเป็นยามเฝ้าบ้านได้ดีมากเลยนะมันจะคอยมองบ้านตลอดเวลาเลยนะครับนี่แหละผมว่าใครที่อยากจะใส่สายถักนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับน้องไอซ์ PP Racing จริงๆวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่สายถักอย่างเดียวนะฮะรถอย่างที่บอกไปเมื่อเช้านี้ถ่ายรูปโชว์ไปแล้วนะครับวันนี้จะเปลี่ยนโชคด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้สิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือผมจะเปลี่ยนเป็นโชค YSS ตัวนี้นะครับตัว Red Chili ที่รอคอยมานานมากจริงๆสั่งเขาผลิตตั้งแต่ช่วงที่เขาออกมาตอนที่ไปรับ ADB แล้วเพราะว่าผมอยากจะได้โชคที่มันสามารถจะปรับนู่นปรับนี่ได้ตามความต้องการนะครับแล้วมันก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ2เดือนกว่าก็ถือว่านานอยู่นะฮะกับตัว Red Series G Sport นะครับมันสามารถที่จะปรับความแข็งของสปริงได้ตัวนี้นะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่ฮะปรับระยะยุบได้นะครับจะเอาหนืดจะเอาไม่หนืดตรงนี้ปรับง่ายๆแค่นี้เองนะครับตัวนี้อยู่ที่คู่ละ 7,900 บาทนะครับใส่แล้วก็จะเข้ากับรถเพราะว่ามันจะเป็นสีดำแดงดำนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว G Sport Red Series สวย 7,900 ฮะแต่ว่าซื้อได้ข้างนอกไม่ถึงหรอกอันนี้คือร้านที่อันนี้คือของศูนย์น่ะพูดง่ายๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่รับชมอยู่ด้วยนะครับขนาดนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจหานู่นหานี่มาทำให้เพื่อนๆดูกันนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณตากล้องกิติมศักดิ์ด้วยนะครับมาช่วยถือกล้องให้หนักๆนะฮะแล้วอย่างนี้รถบางคันมันถอดยากหรือยากไอจะมีในเรื่องของค่าลงค่าแรงอะไรเพิ่มเติมไหมก็ไม่มีครับมีนะไม่มีด้วยหูร้ายกาจเอาวะฉะนั้นใครที่สนใจนะฮะก็ลองดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้บอกว่ามันดีขึ้นอย่างไรแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้ผมคงให้เขาทำกันแค่ด้านหลังก่อนเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยผมจะรอวันที่ผมจะเอาปั๊มวนใส่นะครับซึ่ง
รอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเขาบอกว่าทำชุดสำเร็จ ADB ไว้ส่งขายด้วยสิครับไหนๆก็มาวัดระยะทำแล้วก็ทำได้นะครับจริงๆทำได้เพียงแต่ว่าทำแล้วเพื่อนๆจะมาซื้อหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อก็ทำเลยนะครับไม่มีปัญหาไอ้พร้อมอยู่แล้วใช่ไหมพร้อมครับจำไซส์ได้ใช่ไหมจำได้หมดจดไว้หมดครับจดไว้หมดแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ที่ไอ้บอกราคาคือเท่าไหร่นะ 2,000 เส้นเนี้ย 2,000 50บาทครับ 2,050 บาทเพราะว่าถือว่าเส้นนี้ก็ถือว่ายาวอยู่นะฮะมีแฟนรายการถามมาว่า Nmax ทั้งระบบรวมหัวสแตนเลสประมาณกี่ตังค์ Nmax Nmax แม็กไม่ค่อยได้ทำครับจำความยาวจำความยาวไม่ได้ต้องขออภัยด้วยจำความยาวไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจำขนาดระยะความยาวของสายไม่ได้ก็ตีราคาได้เลยนะฮะ PCX ไปไหนแล้ว PCX อยู่ร้านเฮียหมาครับเอาอีกคันนึงมาเปลี่ยนแทนนะครับเอา ADV ในตำนานมาขี่เล่นอีกคันนึงก็เลยจอดทิ้งไว้ร้านเฮียหมาอยู่นะครับแล้วก็ไล่น้ำมันเบรกยังไงให้ถูกวิธีเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันต่อนะครับขี่คันไหนไปปาร์ตี้4น่าจะเป็นคันนี้แหละครับน่าจะเป็นคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้ชอบขี่แล้วเพลินดีมันเพลินน่ะเดี๋ยวล่าสุดเดี๋ยวจะมีขี่ไปมาเลย์นะฮะรอแป๊บเดือนหน้านี่แหละใช่ครับรับชมจากไต้หวันชัดมากขอบคุณมากนะครับแหมคุณสุพจน์บอกมาพี่จอนเอาปั๊มอะดรีนาลีนมาใส่หรือยังยังครับผมคันนี้ผมมีตัวเลือกอยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งคือ Racing Boy กับอีกตัวหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Makura Makura เป็นของเยอรมนีนะครับแต่ว่ายี่ห้อเขาจะชื่อแบบแนวญี่ปุ่นหน่อยจริงๆมันมีที่มาที่ไปแต่เดี๋ยวเอาไว้จะติดตั้งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่า Makura เป็นอย่างไรนะฮะหรือไม่ก็อาจจะอย่างที่บอกคือประหยัดงบหน่อยก็ติดเป็น Racing Boy ไปซึ่งก็ถือว่าไม่ขี้เหร่แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบฮารุฮาราก็ต้องเป็น Makura เพราะว่าปั๊มเบรกมากุระเนี่ยมันคือปั๊มแบบแนวสายเดิร์ทสายเทรลแล้วก็ที่สำคัญคือมันใช้กับรถที่เป็นแนวลุยๆแบบนี้มันจะเท่มากเลยเพราะว่ามันจะมีแกนมือแกนมือเบรกอ่ะเป็นแบบแกนสั้นนะครับเรียกว่ามือสั้นแล้วกัน R3 หน้าหลังเท่าไหร่ R3 ต้องวัดที่รถนะครับต้องวัดที่รถใช่ไหมประมาณนั้นแหละครับส่วนใหญ่จะทำแต่ตระกูล Xmax ครับตอนนี้คือขายดีเลยก็คือ Xmax เป็นหลักนะครับตอนนี้พี่จอนทำ Forza เป็นลูกอะไรแล้วทำเป็นลูก78ครับอยู่ที่ร้านทรายยังไม่ได้ไปเอาเลยตอนนี้ลดจาก80มาเป็นลองเป็นสเต็ป78ดูนะฮะเห็นซาบอกว่าขี่ดีอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับกับร้านของน้องไอ้นะฮะ PP Racing ติดตั้งสายถักฟรีถึงบ้านนะครับย้ำกันสดๆหน้างานเลยเสร็จแล้วใช่ไหมพี่นิดแล้วครับรอไล่น้ำมันโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันให้ดูก่อนว่าเป็นอย่างนี้เปลี่ยนโชคเลยนะต่อไปเราจะมาเปลี่ยนโชคกันนะครับด้วยความรวดเร็ววันนี้แต่งรถยาวๆคิวบิกหลังเท่าไหร่ขี่มานี่ดิบอยประกันถามมาแหมคิวบิกหลังเท่าไหร่ไม่ได้ยากเลยครับอยากรู้ก็ขี่มาเดี๋ยววัดให้ต่อไปเราจะทำการเปลี่ยนโชคกันต่อนะฮะด้วยความรวดเร็วอย่างที่บอกว่าเวลาเรามีค่านะฮะช่วงเวลาเหล่านี้ขอให้ดูก่อนเรียบร้อยน็อตโชคก็จะเป็นอุปสรรคเล็กน้อยฮะเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของกรองซึ่งมันจะทำให้ขายน็อตตัวล่างไม่ได้มันติดนี่นะครับมันจะติดอยู่ตัวนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนโชคนะครับก็คือต้องยกกองขึ้นนะไม่งั้นไขไม่ออกนะเห็นไหมฮะอันนี้น็อตทั้งหมดด้านบนนะพี่นิดผมฟังกันตรงนี้นะออกไหมเบอร์8ใช่เบอร์8มาลองเห็นไหมอ
ยังมีอีกยังไม่หมดตัวไหนอีกตัวนี้อีกวินิจต้องถอดอีกเยอะแยะเลยถอดฝาออกเพื่อจะถอดตัวในตัวนี้นี่เห็นนะใช่ป่ะไม่เห็นนี่อ่ะเอาเครื่องทุนแรงเลยเปิดเปิดฝาครอบกรองไม่ต้องถอดมั้งมินิตเราถอดยกขึ้นอย่างนี้งี้แต่ว่ามันจะยากหน่อยเพราะว่ามันจะติดนู่นติดนี่ยกขึ้นใช่มองเห็นป่ะไม่ใช่ตัวนั้นอันนั้นคือฝาแข้งเดี๋ยวมองไม่เห็นนั่นแหละตัวล่างอ่ะนะเบอร์10ไอ้เบอร์10ตัวทีมาหน่อยปึบพี่จอนครับยางหน้าหลังเบอร์อะไรขอบเท่าไหร่ชื่อรุ่นด้วยโอ้ยยาวครับอันนี้เบอร์14ครับหน้าหลัง14เป็นของอะไรวะวันนั้นซื้อทิมซันเออทิมซันขอบหลัง120ทับ70มั้งขอบหน้าน่าจะเป็น100ทับ90ถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนั้นมันจะมีแค่ไซส์เดียวแหละ2แบบมีแค่คู่ละไซส์นั่นเองหลักๆเพราะว่าฟินิชออกแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรมาเยอะถอดด้วยความรวดเร็วเราต้องเป็นนักถอดเวลาไปตามห้างถอดไวใส่ข้างนี้ก่อนมาข้างซ้ายก็จะมีคำว่า L นะฮะนี่อันนี้คือชกด้านซ้ายอย่างที่บอกมีตัว L นะครับเราก็ใส่กันก่อนนะครับโดยการร้อยขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ยัดหูเข้าไปให้ตรงรูนะครับจากนั้นเราก็หาช่องวางไปนิ่มๆค่อยๆวางไปนิ่มๆแกนอันนี้ก็ยัดเข้าไปตรงๆยกขึ้นหน่อยครับลงมาหน่อยครับลงมาหน่อยครับลงมานิดนึงแป๊บนึงนะพี่นิดขึ้นไปหน่อยลงมาหน่อยแมงไม่ตรงเดี๋ยวโอเคดูเหมือนจะตรงแต่มันไม่ตรงโอเคกรึบกรึบได้แล้วพี่นิดจบแล้วครับเสร็จไปหนึ่งตัวอันนั้นออกไหมติดท่อเปล่าติดเปลือกนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ทำการไขให้แน่นนะฮะเบอร์12ฮะพี่นิดเมื่อกี้นี้ไขตัวล่างเบอร์12ป่ะ12ครับ12นะครับเราก็จะเอาเบอร์12มานั่งไขกันนะครับเคยเจอไหมไขไม่แน่นปั๊บตัวของไอเนี่ยน็อตอ่ะแม่งลอยมาค้ำหลุดฉะนั้นเพื่อความชัวร์นะครับเราก็ทำการล็อกมันนะครับแล้วก็ดันหน่อยนะครับพอครับสวยงามนะครับ1ตัวนะครับต่อไปอีก1ตัวแล้วก็ทำการไขนะครับมองจะไม่ค่อยจะเห็นแล้วเอ้ยมันมีน็อตอันนี้น็อตใหม่อ่ะครับน็อตที่ให้มากับโชคต่างกันยังไงอ๋อยาวกว่าน็อตของ YSS จะยาวกว่านะฮะน็อตใหม่นะฮะแล้วก็จะเป็นน็อตดำเบอร์ 8.8 นะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าต้องใช้น็อตเขาน็อตเขาฉะนั้นไอ้ตัวนั้นก็ต้องถอดเพราะว่าความยาวไม่ถึงไม่เป็นไรพี่นิดใส่อันนี้ก่อนขออนุญาตจับแย่ก่อนเบอร์12โอเค12นะครับเอาบล็อกมาเร็วกว่ามั้งพี่นิดยิงเอาบล็อกดีกว่าผมไม่ค่อยได้จับเครื่องมือเท่าไหร่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องข้อมือนะฮะข้อมือข้างซ้ายมันเอ็นมันอักเสบแล้วมันบวมพอมันบวมปั๊บมันจะใช้แรงมากไม่ได้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เครื่องมือไม่ค่อยได้งัดเครื่องมือเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะฮะ
งั้นก็อยากจะทำอะไรค่อยๆทำพวกแก๊กๆโชว์เพื่อนไปเรื่อยๆเหมือนกันทำไม่ไหวเจ็บมันจะไม่หายมันเป็นเอ็นอักเสบนานละข้างนี้จะบวมกับข้างนี้นะครับบวมแบบขยับลำบากมากตอนนี้พินิจกำลังทำการขยับขยื่นเสร็จอยู่โอ้โหดุเลยเว้ยสวยขึ้นดูดำดูแดงนั่นแหละครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆเขาบอกว่าให้ติดตัววัดอุณหภูมิดีกว่าครับก็อยากจะติดอยู่เหมือนกันเลยครับแต่ถ้าเกิดติดมันก็ต้องเดินสายต้องมาเจาะตัวเซ็นเซอร์ไปแป๊บน้ำอีกยังไม่มีเวลาครับอันนี้เหตุผลตรงๆเลยแต่รถผมคงจะติดเพราะว่ารถผมขึ้นลูกแล้วทำลูกแล้วนะ60ชัก 2.5 ก็อาจจะมีเรื่องของความร้อนเกิดขึ้นได้เรียบร้อยตึงมือแล้วเรียบร้อยสวยงามต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะทำในการไล่น้ำมันเบรกแต่มันจะเสียเวลาแต่จริงๆอ่ะมันน่าจะไล่ให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าบางคนจะไล่น้ำมันเบรกไม่เป็นใช่ไหมพี่นิดงั้นพี่นิดเดี๋ยวมาไล่น้ำมันเบรกกันดีกว่าจะได้เสร็จไวๆโชว์เพื่อนหน่อยอย่างตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าเราทำการเปลี่ยนสายถักคือถอดจากสายระบบเดิมไปแล้วใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าน้ำมันเบรกที่เคยวิ่งจากเบรกมือมาที่บริเวณด้านหลังของปั๊มคาลิเปอร์หลังเนี่ยมันหมดจากระบบไปแล้วฉะนั้นเราต้องทำการเติมแล้วก็ทำการไล่มันซึ่งวิธีการไล่จริงๆมันมีหลายวิธีมากมายซึ่งถ้าเกิดเป็นผมณนะตอนนี้ผมก็จะใช้ในการซื้อเครื่องมือดูดสุญญากาศแต่ผมไม่ได้ซื้อเพราะผมไม่ได้ไล่แต่วันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อลูกคู่นี้เขาจะไล่แบบไหนเดี๋ยวลองดูนิดนึงแล้วกันพี่นิดจะไล่แบบไหนครับอ๋อใช้เข็มฉีดยาดูดสุญญากาศเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆนี่แหละครับวิธีการก็คือว่าใช้ตัวของสายสลิงนะครับแล้วก็ตัวของตัวไซลิงนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ตัวถ่ายน้ำมันจากนั้นก็จะทำการเติมน้ำมันแล้วก็ไล่ลมไปเรื่อยๆผมเลือกเป็นสีเทาๆเพราะว่าผมคิดว่ามันจะดูแบบแข็งแรงดูดุดันดีก็จะบีบไปเรื่อยๆให้น้ำมันมันเข้าระบบนะครับด้านบนซึ่งจริงๆณขนาดนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัว เครื่องมือไล่ลมนะครับเป็นตัวสุญญากาศขายกันแล้ว 3-400 ราคาแต่เราไม่ต้องเราแค่20บาทใช่ไหมพี่นิดผมก็ไล่อย่างนี้ครับพี่จอนมันก็ไม่นานเดี๋ยวไอ้เนี่ยก็คือสายลมออกซิเจนตู้ปลาแล้วอันนี้ก็ไซลิงอันละ20บาท5บาท5บาทครับ5บาทอย่าเถียงเมียเขาใช่ไหมเรารู้ดูมันก็หลักการเดียวกันกับดูดแม่กาใช่เดี๋ยวคันนี้ต้องไปทำอีกหลายอย่างเลยนั่งทำไปเรื่อยๆยังไงเข้าไหมกำลังมาพี่นิดรู้ได้ไงว่าหมดแล้วก็มันคายทิ้งแล้วมันไหลออกหมดใครมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับจะได้ตอบได้ช่วงนี้ Facebook ไม่ค่อยเปิดให้คนอื่นเห็นเท่าไหร่มันก็จะง่อยๆหน่อยเป็นไงชอบช่วงนี้ไหมช่วงกลับไลฟ์ซ่อมรถทำรถกลางคืนนี่เอาใจคนแบบว่ากลับบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยใช่ไหมพี่นิดเพราะปกติเวลานี้พี่นิดหลับไปแล้วนะฮะมายังมันหมดเลยเติมไล่เลยเติมไปยังไม่พอมาแล้วปิดมาแล้วก็ดูดเก็บกลับเอาไว้
งั้นนี่เองนี่ทำไปเรื่อยๆจริงๆนะฮะไม่ได้คิดว่าจะต้องทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้ก็ทำไปเรื่อยๆจริงๆเมื่อกี้ข้างนี้ผมขายยังว่าพี่นิดผมลืมอันไหนครับขายว่าพี่นิดน็อตขายใช่ไหมลืมจีสปอร์ตเลสซิลี่โชคที่มากับรถไม่ดีเหรอครับคือมันดีในระดับนึงครับอันนี้ต้องบอกตรงๆว่ามันดีนะครับจริงๆผมได้ไปทำคลิปรีวิวไว้แต่น่าจะประมาณสักวัน2วันคงจะเสร็จแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันยังไม่สามารถที่จะเซตติ้งให้เรื่องความนิ่มนวลหรือว่าการรับแรงกระแทกได้นะครับเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยมันดีในระดับนึงอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันดีกว่านั้นคุณก็ต้องหาโชคที่มันสามารถที่จะปรับได้ตามความต้องการของคุณนะครับซึ่งตัวของ YSS ตัวเนี้ยมันปรับได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าความแข็งความอ่อนของสปริงนั่งคนเดียวก็ปรับแบบนึงนั่งอีก2คนก็ปรับอีกแบบนึงปรับค่าความหนืดกันของตัวโชคอัพของน้ำมันได้ซึ่งผมว่ามันใช้ได้อ่ะมันโอเคเลยในราคาแค่7,900 นะครับถือว่าไม่แพงแล้วก็ดูจากตัวของสปริงแล้วผมว่าน่าจะให้ความนุ่มนวลกว่าของเดิมโอเคพี่ได้ยังได้แล้วน้ำมันเต็มไม่มีอากาศผมให้ดูนิดนึงพี่นิดรบกวนหยิบสปริงเดิมมาให้หน่อยเนี่ยคือจะให้เทียบให้ดูนะครับตัวของสปริงเดิมเนี่ยของโชวาเนี่ยโชวะเนี่ยนะครับมันจะมีความติดนะครับความติดอย่างเงี้ยคือติดเลยอ่ะเห็นไหมแต่ว่าของ YSS เนี่ยจะมีความห่างซึ่งความห่างเนี่ยความหมายคือมันสามารถที่จะให้ตัวได้นะครับมันจะมีความนุ่มนวลในระดับนึงแต่แบบนี้คือมันกระด้างอย่างแน่นอนนะครับแต่มันก็ถามว่ามันโอเคไหมมันก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวที่หนักๆนะครับมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าตัวเบาๆไปขี่จะรู้สึกว่ามันกระเด้งกระดอนนิดนึงฉะนั้นเปลี่ยนเจ๋งกว่านะครับตามนั้นตึงตึงรถพี่วิ่งได้เท่าไหร่เท่า KR ป่ะครับไม่เท่าอ่ะครับ KR ยังไงเขาก็เป็นเจ้าโลกเลยนะครับใหญ่มากเจ้าโลกโอเคเสร็จแล้วนะครับเบรกได้แล้วใช่ไหมพี่นิดเรียบร้อยเนี่ยเราก็เติมเข้าไปให้มันเรียบร้อยนี่นะฮะก็ฝากเอาไว้แล้วกันการไล่ลมเนี่ยมันบ้านเลยเครื่องมือแค่นี้ก็ไล่ได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไปทำบ้านเพื่อนหรือว่าบ้านลูกค้าเนี่ยไอซ์ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับรถครับอย่างที่โหดที่สุดอย่าง X-Max หรือเปลือกด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยเคยทำอยู่เท่าไหร่ X-Max ทำอยู่ประมาณ2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงคือนั่งทำให้นั่งตัดสายที่บ้านเลยใช่ครับนั่นแหละก็ฝากเอาไว้แล้วกันกับอีก1งานสายไม่ช้ามันช้าที่หรือใช่มันหรือเพราะอย่าง ADV อย่างเงี้ยเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันต้องรื้อ U-box แล้ว U-box มันดูรื้อเหมือนกับรื้อง่ายแต่จริงๆไม่ง่ายนะครับน็อตบานตะเกียงเลยเมื่อกี้เราถอดน็อตกันไปกี่ตัวเฉพาะ U-box เกือบ20เกือบ20ก็ U-box อย่างเดียวก็นี่ฮะให้ดูฮะไม่ได้เวอร์นะฮะอันนี้คือคราวนี้ Honda เขาจัดน็อตมาหนักๆเลยนะครับกันแล้วก็ผือกันแล้วก็ผือใช่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วสำหรับวันนี้ส่วนคันนี้ยังแต่งไม่เสร็จเดี๋ยวจะต้องมีแต่งต่อแต่ว่าจะแต่งเรื่องอะไรก็ติดตามรับชมแล้วกันก็ฝากเอาไว้แล้วกันวันนี้มีไลน์ทั้งหมดด้วยกันหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นตัววัดไฟอินดิเคเตอร์ของ C-Tech นะครับก็ไปหาซื้อได้รู้สึกว่ามีขายจริงๆเยอะนะวันนี้ที่ลงรีวิวไว้ก็มีแล้วก็มีติดตั้งโชคนะครับแล้วก็มีติดตั้งสายถักของ PP Racing ฝากเบอร์ทีไอเผื่อว่าคนอยากจะติดตั้งเบอร์0806834754ครับตามนั้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งไอขอบคุณทั้งพี่นิดด้วยขอบคุณมากนะครับครับเอาไปว่าพอก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะเก็บงานกันต่อแล้วก็ใครที่สนใจก็ติดต่อเองละกันนะครับเดี๋ยวจะทำหน้าที่เก็บงานแล้วก็ไปนอนละพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมีไลน์อีกไลน์นึงเจ๋งเหมือนกันเป็นเรื่องของอะไรติดตามชมวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ